อันนี้จะให้ดูเส้นทางระหว่างอยุธยาออกไปที่อ่างทองครับที่จะให้ดูก็คือดอกไม้นี่กำลังสวยงามครับอันนี้จะน่าจะเป็นดอกทองไรสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนทัวร์ตามฝันจุดที่ผมกำลังจะเข้ามาณตรงนี้ก็คือทุ่งมะขามหย่อมครับทุ่งมะขามหย่อมนี้ตามประวัติศาสตร์ก็คือครั้งพระศรีสุริโยไทยครับยกทัพมาเป็นด่านหน้าแล้วก็น่าจะลบพุ่งกันหน้าจุดนี้ถ้าตามประวัติศาสตร์อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมรอบๆ บริเวณของทุ่งมะขามหย่อมครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะวนรถให้ดูรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมค่อยจะพาลงชมบริเวณข้างๆว่าเป็นอย่างไรสำหรับทุ่งมะขามหย่อมจากก็เป็นทุ่งกว้างครับถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นพื้นราบอันนี้ก็คือข้างในบริเวณนี้จะพาขี่รถรอบดูมันกว้างจะมีถนนข้างบนอีกที่หนึ่งแต่นี่เป็นถนนรอบผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นบ่อน้ำด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ถ้าในประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นจุดที่ถูกระบุว่าชนช้างกันแล้วพระสมเด็จพระศรีสุริโยไทยก็โดนฟันคอขาดณตรงนี้ก็ข้างๆทุ่งมะขามหย่อมก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งเดี๋ยวผมได้มาแล้วจะพาออกไปดูวัดด้วยเลยหรือจะออกไปดูวัดเลยเดี๋ยวจะกลับเข้ามาใหม่ครับเพราะว่าวัดน่าจะเป็นวัดไม่แน่ใจว่าเพิ่งสร้างหรือสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ัดเกตครับจะมาดูต้องจะเข้าด้านหน้าเลยจะมาเจอไซอันนี้เป็นวัดเกตเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นวัดเก่าหรือวัดใหม่จริงๆแล้วชอบเที่ยววัดเก่าดูโบราณสถานไปประมาณวัดเกียรตินี่น่าจะเป็นวัดใหม่ครับให้ดูโบสถ์เขาสร้างโบสถ์สวยเหมือนกันครับคือโบสถ์วัดเกศสวยงามแบบก็อยากจะรู้ว่าเป็นวัดเก่าหรือวัดใหม่เดี๋ยวจะดูสำหรับตรงนี้ก็เหมือนวัดทั่วไปครับสร้างแล้วก็เหมือนจะสร้างรอยพระพุทธบาทให้คนมาไหว้บูชาก็คือวัดทั่วไปเดี๋ยวผมจะขี่รอบวัดเลยอาจจะไม่ลงเพราะว่าถ้าไม่เป็นวัดเก่าก็ไม่อยากลงดูเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูกันครับว่าเป็นวัดเก่าหรือวัดใหม่นี่ออกมองมาทางกุฏิหลังวัดก็เหมือนวัดทั่วไปศาลาการประเรียนเขาเขียนบอกว่าทางเข้าอะไรไม่รู้อันนั้นก็ที่สุดท้ายที่ทุกคนต้องไปสร้างเมื่อพ.ศ. 2539ก็ไม่ได้เป็นเก่าครับเรื่องของใหม่นั้นนะอันนี้คือวัดเกศอยู่ข้างทุ่งมะขามหย่อมก็คงไม่ลงก็ให้ดูข้างๆใกล้ๆทุ่งมะขามหย่อมเดี๋ยวผมจะกลับเข้าทางทุ่งมะขามหย่อมใหม่ครับเราพอฟังเพื่อนมันไม่มีสิผมขี่รอบไปด้านได้มาแล้วผมจะขี่อ้อมมีวัดหนึ่งอยู่ด้านซ้ายถ้าเป็นวัดเก่าจะลงดูอันนี้ก็คือถนนที่รอบทุ่งมะขามหย่อมวัดนั้นทะลุไปไม่ได้ครับดูโบสถ์ก็ไม่อาจจะเป็นวัดเก่าน่าจะเป็นวัดใหม่ก็เป็นว่าต้องขับรถอ้อมอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในจุดนี้
าแวะพักรถมีแม่ค้าอีก2เจ้าตรงนี้เคยมาเมื่อหลายปีก่อนครับอันนี้ก็คือทุ่งมะขามหย่อมก็มีร่มไว้บริการ